สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจันทาบุญพืชอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาใหม่นะคะเรามาทบทวนเนื้อหาเก่ากันก่อนนะคะเรื่องพระไตรปิฎกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะพระไตรปิฎกเป็นตำราที่รวบรวมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น3หมวดคือพระอภิธรรมปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกนะคะพระรัตนตรัยสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะโอวาทสามได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เบญจศีลเป็นการสอนไม่ให้เราประพฤติชั่วซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเบญจธรรมนะคะเป็นหลักธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาศีล5ศรัทธาเป็นความเชื่ออย่างจริงใจเชื่อในผลของกรรมดีและกรรมชั่วสังคหวัตถุ4เป็นหลักธรรมสำหรับบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะคารวาสธรรม4ธรรมสำหรับผู้ครองเรือนปฏิบัติตนภายในครอบครัวของตนเองนะคะอัตถะ3การทำคุณประโยชน์ต่อตนเองบุคคลอื่นและสังคมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธนะคะก่อนที่จะเรียนเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อ1นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธได้ข้อ2นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ข้อ3นะคะนักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้นะคะนักเรียนคะหน้าที่ชาวพุทธนะคะ 1. การสวดมนต์ไหว้พระ 2. การปฏิบัติตนในการไปวัด 3. การดูแลศาสนสถานศาสนวัตถุ 4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะนักเรียนคะมาดูหน้าที่ของชาวพุทธกันบ้างนะคะก่อนนอนชาวพุทธทำหน้าที่อะไรก่อนคะก่อนที่เราจะนอนการสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมคะการสวดมนต์ไหว้พระมาดูนะคะการสวดมนต์ก็คือการสวดพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยว่าด้วยพุทธมนต์ต่างๆการไหว้พระก็คือการยกมือที่ประนมแล้วพร้อมก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะให้มือประนมจรดหน้าผากนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างอยู่ระหว่างคิ้วพร้อมกับจิตใจจดจ่ออยู่กับการไหว้พระใช่ไหมคะการสวดมนต์ไหว้พระถือว่าผู้สวดเป็นผู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชานะคะเพราะผู้สวดมีกายวาจาเป็นปกติคือมีศีลมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่มีสมาธิและได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือมีปัญญานั่นเองนะคะนักเรียนคะเพราะเหตุใดชาวพุทธจึงต้องสวดมนต์ไหว้พระคะถูกต้องค่ะเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะการสวดมนต์ไหว้พระนะคะเราควรปฏิบัติดังนี้ 1. เข้าไปยังที่ตั้งพระพุทธรูปซึ่งเป็นห้องพระหรือหิ้งพระก็ได้นะคะตามแต่ฐานะของบุคคล
2. จุดธูป3ดอกเทียน2เล่มปักธูปลงที่กระถางให้เรียบร้อย 3. กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์3ครั้ง 4. ตั้งใจแน่วแน่แล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนักเรียนคะเรามาทบทวนเรื่องการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กันนะคะผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาการกราบมี3จังหวะนะคะจังหวะที่1เรียกว่าอัญชลีประนมมือไว้ระดับอกจังหวะที่2เรียกว่าวันทานะคะยกมือขึ้นมานิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้อยู่ที่หน้าผากก้มศีรษะลงเล็กน้อยจากภาพประกอบนะคะจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาทกราบลงพื้นโดยการใช้ส่วนประกอบของร่างกาย5ส่วนจรดพื้นได้แก่ข้อศอก2หัวเข่า2หน้าผาก1ผู้ชายนะคะข้อศอกต่อจากหัวเข่าผู้หญิงข้อศอกอยู่ระหว่างเข่าทั้งสองข้างก้นไม่กระดกนะคะนักเรียนคะการจุดธูป3ดอกเป็นการบูชาสิ่งใดคะเก่งมากค่ะบูชาพระพุทธเจ้าความดีของพระพุทธเจ้าแผ่กระจายออกไปเหมือนกลิ่นธูปนะคะการจุดเทียน2เล่มเป็นการบูชาสิ่งใดคะถูกต้องค่ะบูชาพระธรรมเวลาจุดเทียนและให้แสงสว่างเหมือนเรานำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติใช้ย่อมให้แสงสว่างกับตนเองนะคะการถวายดอกไม้เป็นการบูชาสิ่งใดคะถูกต้องค่ะบูชาพระสงฆ์ดอกไม้เวลาจัดใส่แจกันจะสวยงามมีระเบียบเหมือนพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมนักเรียนคะแต่ในชีวิตประจำวันของชาวพุทธเราในการกราบพระรัตนตรัยหรือการสวดมนต์เราไม่จำเป็นต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ได้นะคะแต่ขอให้จิตใจของเราคิดดีทำดีก็ได้นะคะนักเรียนคะเรามาสวดมนต์พร้อมๆกันนะคะคำบูชาพระรัตนตรัยนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบได้เรียนคะบทต่อไปคือบทนอบน้อมพระพุทธเจ้านะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกล่าวสามจบนะคะนักเรียนคะนักเรียนเคยไปวัดใช่ไหมคะถ้านักเรียนเคยไปวัดนักเรียนมาดูการปฏิบัติตนในการไปวัดกันบ้างนะคะวัดคืออะไรคะวัดคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธใช่ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์เป็นสถานที่สำหรับชาวพุทธไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะคะนักเรียนคะมาดูการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการไปวัดกันบ้างนะคะการปฏิบัติตนด้วยความสุภาพนะคะเคารพสถานที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆ นะคะผู้หญิงเสื้อผ้าสีอ่อนมีแขนไม่ฉูดฉาดไม่นุ่งกระโปรงสั้นเสื้อรัดรูปนะคะผู้ชายใส่เสื้อผ้ากางเกงที่สุภาพสะอาดเรียบร้อยนะคะนักเรียนคะวัดคือสถานที่อะไรคะเก่งมากค่ะสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวพุทธเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนะคะนักเรียนคะการไปวัดนอกจากการแต่งกายแล้วเรามาดูการสำรวมกิริยามารยาทอีกนะคะก็คือการสำรวมกายวาจางดเว้นจากการส่งเสียงดังนะคะจะลุกเดินนั่งต้องให้สุภาพไม่พูดคุยขณะที่พระสงฆ์แสดงธรรมนะคะเรามาดูหน้าที่ของชาวพุทธนะคะในด้านการดูแลศาสนสถานและศาสนวัตถุนะคะศาสนสถานศาสนวัตถุเป็นสมบัติส่วนรวมที่ชาวพุทธศาสนิกชนต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะ 1. ช่วยกันดูแลไม่ให้ศาสนสถานศาสนวัตถุชำรุดทรุดโทรมนะคะ 2. ปฏิบัติตามข้อห้ามเช่นถอดรองเท้าก่อนเข้าศาสนสถาน 3. ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ 4. นะคะดูแลรักษาความสะอาดของศาสนสถานศาสนวัตถุอยู่เสมอนะคะนักเรียนคะศาสนสถานภายในวัดได้แก่อะไรบ้างคะถูกต้องค่ะได้แก่โบสถ์วิหารศาลาการประเรียนกุฏิค่ะนักเรียนคะเรามาเรียนรู้เรื่องการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของชาวพุทธกันบ้างนะคะพุทธมามกะหมายถึงผู้ที่ยอมรับและถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นของตนนะคะคือผู้ที่ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นสิ่งสูงสุดหรือผู้ที่ปฏิบัติยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะขั้นตอนที่1ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและพระภิกษุพร้อมกันณสถานที่ประกอบพิธีนะคะขั้นตอนที่2ตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะคะนักเรียนคะเรามากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะคะในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะอิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้กราบอิมินาสการเรนะธัมมังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้กราบอิมินาสการเรนะส
สังฆังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้กราบขั้นตอนที่3นะคะตัวแทนถวายเครื่องสักการะพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีนะคะขั้นตอนที่4ผู้แสดงตนกล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าได้เรียนคะเรามากล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบแม่เรียนคะเรามากล่าวคำขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมๆกันนะคะเอเตมะยังพันเตสุจิระปะรินิพพุตัมปิตังภะคะวันตังสะระนังคัจฉามะธัมมัญจะสังคัญจะพุทธมามกาติโนสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้นปรินิพพานแล้วทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกนับถือขอพระสงฆ์จงรับข้าพเจ้าไว้เป็นพุทธมามกะด้วยเถิดขั้นตอนที่5นะคะประธานสงฆ์ให้โอวาทขั้นตอนที่6ผู้แสดงตนกล่าวคำอาราธนาสินนะคะนักเรียนคะเรามากล่าวคำอาราธนาสินพร้อมๆกันนะคะมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะกราบค่ะขั้นตอนที่7นะคะพระภิกษุกล่าวคำสมาทานศีล5ผู้แสดงตนกล่าวตามขั้นตอนที่8นะคะพระภิกษุบอกอานิสงส์ของศีลขั้นตอนที่9ผู้แสดงตนรับบัตรพุทธมามกะจากประธานสงฆ์ขั้นตอนที่10นะคะตัวแทนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเสร็จพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะนักเรียนนักเรียนคะผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไปคะถูกต้องค่ะ7ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชายที่นับถือศาสนาพุทธนะคะเพราะเหตุใดเราจึงต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะถูกต้องค่ะประกาศตนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่เคารพค่ะหน้าที่ชาวพุทธนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณครูให้มานะคะและเรียนคะมารยาทชาวพุทธได้แก่การไหว้พระสงฆ์นะคะการกราบพระสงฆ์การรับของจากพระสงฆ์นะคะมารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์นะคะ
พระสงฆ์เป็นผู้ดำรงพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 1. การไหว้พระสงฆ์นะคะการไหว้ภาษาบาลีใช้ว่านมัสการขั้นตอนในการไหว้พระสงฆ์ 1. ยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมก้มศีรษะลง 2. ให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากหรือตีนผม 3. ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้วใช้ในกรณีที่ท่านยืนนะคะการกราบพระสงฆ์นะคะการกราบมาจากคำบาลีว่าอภิวาทคือการแสดงอาการกราบกับพื้นด้วยเบญจางคประดิษฐ์ใช้อวัยวะ5ส่วนคือหน้าผาก1ข้อศอก2เข่า2จรดพื้นนะคะนักเรียนคะเรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติตนในการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กันบ้างนะคะผู้ชายนะคะนั่งในท่าเทพบุตรนั่งบนส้นเท้าปลายเท้าตั้งลำตัวตรงเข่าสองข้างยันพื้นห่างกันเล็กน้อยประนมมือไว้แค่อกนะคะผู้หญิงนะคะนั่งในท่าเทพธิดานั่งบนส้นเท้าตั้งแต่หัวเข่าจนถึงปลายเท้าชิดกันและให้ราบไปกับพื้นลำตัวตรงประนมมือไว้แค่อกเรียกว่าอัญชลีนะคะยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วหรือกลางหน้าผากเรียกว่าวันทาก้มลงกราบโดยทอดศอกให้แขนทั้งสองข้างลงพื้นพร้อมกันคว่ำมือทั้งสองลงกับพื้นให้นิ้วทั้ง5ชิดกันมือทั้งสองวางห่างกัน 4-5 นิ้วพอให้หน้าผากจรดระหว่างมือทั้งสองข้างเรียกว่าอภิวาทนะคะและเรียนคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์มีกี่จังหวะได้แก่จังหวะอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะ3จังหวะนะคะคืออัญชลีวันทาอภิวาทเก่งมากค่ะการรับของจากพระสงฆ์นะคะนักเรียนการรับของจากพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ยืนควรปฏิบัติดังนี้ชายนะคะเดินด้วยอาการสำรวมเมื่อเข้าใกล้พระสงฆ์พอสมควรยืนตรงน้อมตัวลงไหว้ยื่นมือทั้งสองข้างรับของจากพระสงฆ์นะคะหญิงนะคะเดินด้วยอาการสำรวมเมื่อเข้าใกล้พระสงฆ์พอสมควรก้าวเท้าขวาไปข้างหน้านะคะแบมือทั้งสองชิดกันคอยรองรับสิ่งของที่ท่านปล่อยลงในมือรับแล้วชักเท้าขวามือชิดเท้าซ้ายหันหลังเดินกลับนะคะการรับของจากพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์นั่งบนเก้าอี้ควรปฏิบัติดังนี้นะคะชายเข้าไปด้วยกิริยาอาการสำรวมพอเข้าใกล้ยืนตัวตรงก้าวเท้าขวาออกไป1ก้าวคุกเข่าซ้ายลงชันเข่าขวาขึ้นน้อมตัวลงไหว้ยื่นมือทั้งสองออกรับสิ่งของถ้าสิ่งของนั้นใหญ่เมื่อรับแล้ววางสิ่งของนั้นไว้ข้างตัวด้านซ้ายมือนะคะน้อมตัวลงไหว้แล้วยกสิ่งของนั้นด้วยมือยืนขึ้นหันหลังกลับแล้วเดินไปค่ะหญิงเดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสำรวมนะคะเข้าไปใกล้ประมาณ2ศอกให้นั่งคุกเข่าน้อมตัวไหว้แล้วแบมือรองรับสิ่งของที่ท่านละทิ้งลงในมือเมื่อรับแล้วนั่งในท่าราบวางของไว้ซ้ายมือยกมือไหว้
แล้วยกสิ่งของนั้นด้วยมือยืนขึ้นหันหลังกลับเดินไปค่ะการรับของจากพระสงฆ์นะคะถ้าพระสงฆ์นั่งพื้นควรปฏิบัติดังนี้นะคะเดินเข้าไปด้วยอาการสำรวมเมื่อเข้าใกล้พระสงฆ์ให้นั่งคุกเข่าและเดินเข่าหรือคลานเข้าไปใกล้ประมาณ1 ศอกนะคะชายนั่งคุกเข่าหรือท่าเทพบุตรหญิงนั่งราบหรือเทพธิดานะคะกราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วยื่นมือออกไปรับชายนะคะรองรับสิ่งของที่ท่านปล่อยลงในมือคือหญิงนะคะเมื่อรับแล้ววางของไว้ทางซ้ายมือกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งหยิบสิ่งของด้วยมือทั้งสองแล้วเดินเข่าถอยหลังกลับมารยาทชาวพุทธนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณครูให้นะคะนักเรียนช่วงท้าสมองประลองปัญญานะคะข้อ 1. พิธีการประกาศตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งของตนตรงกับศาสนพิธีใดคะกอไก่การทอดพระป่าขอไข่การแสดงตนเป็นพุทธมามกะเฉลยค่ะข้อขอไข่นะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นการประกาศตนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะข้อ2นะคะข้อใดเป็นการปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะคะกอไก่การแสดงตนตามหน้าที่ชาวพุทธด้วยความศรัทธาขอไข่ไปแสดงตนเพราะจะทำให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นเฉลยค่ะข้อกอไก่นะคะการแสดงตนตามหน้าที่ชาวพุทธด้วยความศรัทธานะคะเพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองคือต้องเกิดจากความศรัทธานะคะข้อ3นะคะการรับของจากพระสงฆ์ควรปฏิบัติตนอย่างไรคะกอไก่ผู้หญิงยื่นมือซ้ายรับจากมือท่านขอไข่ผู้ชายยื่นมือขวารับจากมือท่านเฉลยค่ะข้อขอไข่นะคะผู้ชายยื่นมือขวารับจากมือท่านเพราะผู้ชายให้ยื่นมือขวารับได้จากมือท่านนะคะส่วนผู้หญิงให้รับของเมื่อท่านวางของลงตรงหน้าและค่อยยื่นมือไปหยิบนะคะข้อ4นะคะการปฏิบัติตนในวัดข้อใดเหมาะสมที่สุดคะกอไก่แต่งกายสุภาพพูดคุยเสียงดังขอไข่แต่งกายมิดชิดสำรวมกิริยาเฉลยค่ะข้อขอไข่นะคะแต่งกายมิดชิดสำรวมกิริยาเพราะเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะข้อ5นะคะข้อใดคือประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระกอไก่ทำให้จิตใจสงบมีสมาธิขอไข่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเฉลยค่ะข้อกอไก่นะคะทำให้จิตใจสงบมีสมาธิเป็นผลที่ได้รับจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปพร้อมๆกันนะคะเรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธนะคะการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธเช่นการสวดมนต์ไหว้พระถือว่าผู้สวดเป็นผู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะผู้สวดมีกายวาจาเป็นปกติเป็นผู้มีศีลนะคะจิตใจจดจ่อมีสมาธิและได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือปัญญานะคะการปฏิบัติตนในการไปวัดวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมเราจะต้องสำรวมกิริยามารยาทงดส่งเสียงดังในขณะที่พระสงฆ์แสดงธรรมควรแต่งกายให้เหมาะสมสุภาพเรียบร้อยใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆสีไม่ฉูดฉาดผู้หญิงใส่เสื้อผ้าหลวมๆไม่รัดรูปนะคะเสื้อมีแขนนุ่งผ้าถุงจะเรียบร้อยดีผู้ชายใส่เสื้อผ้าหรือกางเกงที่สุภาพเรียบร้อยนะคะการดูแลศาสนสถานและศาสนวัตถุช่วยกันดูแลไม่ให้ชำรุดทรุดโทรมช
ช่วยกันทำความสะอาดปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้บริเวณศาสนสถานอยู่เสมอนะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นพิธีการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยการยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของชีวิตผู้ที่แสดงตนจะต้องมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะคะมารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์นะคะด้วยการไหว้และการกราบการไหว้ใช้ในกรณีที่ท่านยืนด้วยการก้มศีรษะลงให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนิ้วชี้จรดที่หน้าผากนะคะการกราบใช้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ผู้ชายนั่งท่าเทพพบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดากราบ3ครั้งนะคะ1อัญชลี2วันทา3อภิวาทใช้ส่วนประกอบของร่างกาย5ส่วนคือหน้าผาก1ข้อศอก2หัวเข่า2จรดพื้นนะคะการรับของจากพระสงฆ์แบบพระสงฆ์ยืนพระสงฆ์นั่งบนเก้าอี้และพระสงฆ์นั่งพื้นนะคะนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูนะคะส่งตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ